โทษนะพี่หมอบอกว่าพีเตอร์จะอยู่ได้อีกกี่ปีนะครับประมาณสักน่าจะไม่ถึงปีประมาณสัก8-9เดือนนี่นะมั้งประมาณนี้ถ้าตัดขาแล้วอะแล้วล้มมะเร็งคงหายเปล่าผมก็ทําอย่างงี้บอกว่าถ้าตัดขาปุ๊บถ้ามะเร็งคงหายตัดเลยมั้งหรอถ้าตัดแล้วมะเร็งไม่หายไม่ต้องตัดเพราะยังไงพวกต้องตายล้มมะเร็งอยู่แล้วขอโทษยอมรับนะคุณหญิงทําได้ครับจ้ะนี่ยอมที่เปียมี40เปลือก40ปีค่ะเริ่มก่อนละใครเล่าได้ไปเดี๋ยวบ้านเพื่อนเขาในซอยมาเงินไปเจอเขายืนเฝ้าลูกโป่งในลานเขาฝากดอกไม้มาอยู่บ้านก็ได้รู้จักกันคุณพ่อของคุณมกรเนี่ยเขาก็ดูมากเลยกระลูกกระหลานอะไรเนี่ยแต่ก็พอมาไม่ไหวก็ไม่ดูใครแล้วนอนเฉยก็เป็นโรคผงลมผงพองเป็นปีแหละไอ้นี่นะที่ว่าตรวจเจออ่ะแต่ถ้าว่ามีความเสียใจไหมติดเรื่องนี้ลูกก็เสียใจเนี่ยเพราะว่าพาแกมาตรวจเรียบร้อยแล้วทำไมมาตรวจมันไม่พบยาตัวนึงตรวจถึงช่องมันเลยเพื่อประโยชน์เลยติดตามก็หมอวานนี้เขาบอกว่าถ้าจะคิดว่าจะไปโรงพยาบาลศิริราชคือไม่ต้องละไม่ต้องไปเพราะมันไม่ให้อยู่แล้วพ่อเขาเคยพูดไหมครับว่าอยากได้อะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนเสียอันนี้เขาเคยพูดว่าเขาไม่อยากไปตายที่โรงพยาบาลน่ะถ้าเป็นนักจนที่ว่าจะต้องเสียชีวิตหรือว่าตายอะไรเนี่ยอยู่บ้านดีฟ้าครอบครัวพี่เต้ยพร้อมใช่ไหมถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาพร้อมพร้อมครับพอผมปรึกษาไปทุกคนแล้วว่าไม่ต้องยื้อไม่ต้องเอาเครื่องช่วยหายใจไม่ต้องเอาอะไรทั้งสิ้นป้าเอาที่ที่ป้าชอบที่สุดป้าชอบที่ไหนที่สุดเดี๋ยวดาลี่มันกว้างหนูคิดว่ามันไกลชุดอู้ชุดตาอย่างไรดูแล้วบายใจป้าไปดื้อแจรี่ไม่ถูกใช่หรอกตาไม่ตายน้องกำลังจะตายพี่ไม่ยื้อไว้ความคิดเรายื้อแต่ความคิดเขาตอนเขาพยายามครบถ้วนก็ต้องให้เขาตัดสินใจเพราะว่าตัวเขาเองถ้ายื้อมันดีขึ้นมันก็น่าจะยื้อถ้ามันยื้อไปมันซุบลงก็ไม่ต้องควรที่จะยื้อใช่ปะล่ะเมื่อจากไหนๆก็ไม่อยู่แล้วก็ให้ไปดีๆไปสงบไม่ต้องทรมานถ้าหากว่าเออรู้แล้วอย่างนี้นะความสบายใจแล้วกลับบ้านแล้วเลยนะถ้าเขายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเขาคงจะพากูกลับแต่ทีนะบางครั้งเขาก็จะเหมือนเด็กหลานหลานก็ชวนเล่นนะทุกอย่างที่หลานเล่นน่ะแต่เขาอยากจะเล่นบ้างอะไรเงี้ยจนบ้านเขาดีกันทุกคนกับพ่ออ่ะพากันมาเยี่ยมมาอะไรเขาคงจะดีใจอ่ะThank you.
ากป้าแกไปอิตาลีป้าแกไปเดินเด็ดๆใจฮาแกได้แล้วเก็บดูแกไว้ไอ้พอพบตายก็ไอ้อยู่เฝ้าแล้วก็เอาดูเข้าคนเราไปลอยตะลี่เราว่าเราจบตะลี่เราก็ไปอยู่ตะลี่กันดีว่าแล้วถ้าเขายื้อมาเงี้ยมันก็ต้องเป็นภาระของแม่คือภาระของพี่ชายอะไรเงี้ยสู้ว่าเราเป็นแล้วเราก็ไปเลยเงี้ยแล้วเข้ายู่เขาก็ได้ทำอะไรของเข้าไปโดยที่ไม่ต้องมาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ห่วงแล้ว